มาสุเปรียวมาสุเปรียวไลออนเออสิงโตมาสุเปรียวใช่ใช่เออรู้ว่ามันเป็ดตันเลี้ยงลูกในนมแต่ไอ้คำว่ามาสุเปรียวเนี่ยมันคืออะไรวะเรียนตัวไหนก็ไม่เคยคุ้นเลยนี่เฮ้ยใจเย็นๆเนี่ยใจเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันดีกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับผมปามมิสีเอวิติงอีสเตโนซอร์กันอีกเช่นเคยนะครับถึงรายการจะมีชื่อว่าไดโนเสาร์แต่คลิปส่วนใหญ่นี่ไม่เกี่ยวกับไดโนเสาร์เลยเอาเป็นว่าเป็นรายการเกี่ยวกับบรรพชีวิตแล้วก็สัตว์โลกน่ารักแล้วกันยกเว้นในตัวนี้นะและในคลิปนี้นะครับผมจะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกหนึ่งจำพวกที่มีชีวิตอยู่ในทวีปออสเตรเลียและอเมริกากลางไปจนถึงอเมริกาใต้เชิญพบกับไอ้หน้าหมามาสุเปรียวคนกระโดดนิดไม่เป็นก็อย่างเงี้ยสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องหรือสัตว์มีถุงหน้าท้องมีชื่ออย่างเป็นทางการว่ามาสุเปรียวซึ่งมาจากภาษาละตินที่แปลว่าถุงครับเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในชั้นฐานมาสุพิเลียซึ่งสัตว์ในชั้นฐานนี้มีความแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปพวกมันมีการวิวัฒนาการมาแบบเฉพาะด้านซึ่งก็คือตรงส่วนของกระเป๋าหน้าท้องของมันครับลูกของสัตว์ในชั้นฐานนี้จะเจริญเติบโตในมดลูกอยู่ในระยะเวลาสั้นๆซึ่งพวกมันก็จะมีสายสะดือแล้วก็สายรกคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีรกทั่วไปเลยและเมื่อลูกๆเติบโตได้ถึงระยะเวลาหนึ่งทารกก็จะถูกเคลื่อนย้ายมาอยู่ในถุงหน้าท้องและดูดกินนมจากแม่ก่อนที่มันจะเจริญเติบโตอยู่ในถุงนี้เลยครับบางครั้งถึงพวกมันจะยังโตไม่เต็มที่มันก็ยังสามารถออกมาคลานเล่นนอกถุงแล้วก็กลับเข้าไปหลบอยู่เหมือนเดิมได้ด้วยนะครับสัตว์ในชั้นฐานมาสุพิเลียแยกออกมาจากชั้นย่อยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งก็ก็ต้องอธิบายให้เห็นภาพอย่างนี้นะฮะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นแยกออกมาจากไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลังและแบ่งออกมาเป็นจำพวกย่อยอีกทีหนึ่งก็คือชั้นย่อยยีโนเทเรียเป็นชั้นย่อยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่ครับอย่างเช่นพวกตนปากเป็ดและชั้นย่อยเทอร์เรียซึ่งก็เป็นชั้นย่อยของพวกสัตว์มีรกครับโดยสัตว์ในกลุ่มนี้ก็จะแบ่งแยกย่อยออกเป็น2ชั้นฐานเลยก็คือชั้นฐานของสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องซึ่งก็คือมาสุพิเลียแล้วก็จะเป็นชั้นฐานของพลาเซนทาเรียครับซึ่งภายในกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปเช่นพวกพยูนหมาแมววัวควายช้างสัตว์ลดแล้วก็วานอนครับสัตว์ในชั้นฐานนี้การเกิดลูกก็จะมีการเกิดลูกในมดลูกตามปกติเลยเพียงแต่ว่าพวกมันไม่ได้มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกับพวกมาสุพิเลียแต่อย่างใดยกเว้นคนนั้นที่มันมีกระเป๋าช้อปปิ้งเดินถือไปอ้างนะการวิวัฒนาการของพวกมาสุพิเลียนักบรรพชีวินวิทยานั้นสันนิษฐานกันว่าพวกมันมาจากบรรพบุรุษร่วมกันของสัตว์ในกลุ่มใหญ่อีก2กลุ่มย่อยก็คือบรรพบุรุษของพวกสัตว์มีรกและบรรพบุรุษของตุ่นปากเป็ดครับโดยพวกมันทั้ง3นั้นเริ่มแบ่งสายวิวัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดเมื่อประมาณยุคจูราสสิกหรือประมาณ120ล้านปีก่อนนักวิทยาศาสตร์บางคนสันนิษฐานกันว่าฟอสซิลของไซโนเดลฟิสที่ถูกค้นพบในประเทศจีนซึ่งมีอายุของฟอสซิลประมาณ125ล้านปีก่อนอาจจะเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษร่วมกันที่ว่าของพวกมาสุเพียวครับในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มหาทวีปแพนเจียเริ่มเคลื่อนตัวกันออกมาเป็นทวีปกอนวาน่าและโรเลเซียบรรพบุรุษของพวกมาสุเพียวส่วนหนึ่งได้แยกออกมาใช้ชีวิตที่บริเวณอเมริกากลางเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนซึ่งในช่วงนั้นก็คือทวีปใหญ่กอนวาน่านั่นเองครับบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นบรรพบุรุษร่วมของพวกมาสุเพียวและสัตว์มีรกก็เริ่มแพร่กระจายเผ่าพันธุ์และยังมีการค้นพบฟอสซิลที่เก่าแก่ของพวกมาสุเพียวยุคแรกเริ่มอยู่ที่นั่นด้วยครับเพราเด็กทิสสกุลหนึ่งของสัตว์จำพวกมาสุเพียวยุคแรกเริ่มค้นพบที่อเมริกาใต้และอเมริกาเหนือมีอายุราว65ล้านปีก่อนซึ่งจากลักษณะพื้นฐานที่นักวิทยาศาสตร์ได้ลงศึกษาดูพบว่าเจ้าเพราเด็กทิสมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับโอพอสซัมในปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้ามาสุเพียวตัวนี้มีการวิวัฒนาการมาได้หลายล้านปีแล้วครับทำให้นักบรรพชีวินวิทยาสันนิษฐานกันได้ว่าพวกมาสุเพียวที่อพยพมาจากประเทศจีนได้เดินทางไปแพร่พันธุ์อยู่ในอเมริกาใต้ด้วยหลังจากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์พวกมาสุเพียวสมัยเก่าได้วิวัฒนาการแพร่พันธุ์ไปทั่วอเมริกาใต้ไทราโคสไมลัสหนึ่งในมาสุเพียวที่วิวัฒนาการมาเป็นสัตว์กินเนื้อนักล่าแห่งทวีปอเมริกาใต้ที่มันนั้นเกือบที่จะประสบความสำเร็จแล้วครับแต่ก็ต้องมาแข่งขันกับผู้ท้าชิงตัวฉกาจอย่างเสือเขี้ยวดาบแท้หรือแมคเคียรูดอนทีเน่ที่วิวัฒนาการมาในช่วงระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันทั้งยังมีบางส่วนที่เคยอพยพมาจากอเมริกาเหนือเลยได้มาแข่งขันกับไทราโคสไมลัสพวกเสือเขี้ยวดาบได้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วอีกทั้งพวกมันยังมีพละกำลังและความแข็งแกร่งที่มากกว่าไทราโคสไมลัสทำให้มาสุเพียวนักล่าเหล่านี้นั้นเสียสมดุลและกระทั่งพวกมันนั้นไม่สามารถแข่งขัน
กับนักล่าที่เก๋ากว่าพวกนี้ได้เลยครับทำให้ในอเมริกาใต้พวกมาสูเปียวเริ่มทยอยสูญพันธุ์กันไปตั้งแต่มีนักล่าตัวใหม่เข้ามาและในปัจจุบันนี้นะครับสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องหรือพวกมาสูเปียวที่อเมริกาใต้ก็ลงเหลืออยู่แค่ประมาณ60ชนิดเองครับส่วนทางด้านของออสเตรเลียนั้นพวกมาสูเปียวบางส่วนได้อพยพมาจากอเมริกากลางและอเมริกาเหนือผ่านแอนตาร์กติกาที่ยังคงเชื่อมต่อกันอยู่ซึ่งช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่มาสูเปียวในอเมริกานั้นเริ่มที่จะมีการวิวัฒนาการอย่างแพร่หลายซึ่งสังเกตได้จากสายวิวัฒนาการของสัตว์ในอันดับไมโครไบโอเทเรียซึ่งปัจจุบันพวกมันนั้นมีสายพันธุ์แพร่กระจายอยู่ทั้งในอเมริกาใต้และออสเตรเลียเลยครับอีกทั้งในอดีตยังเคยมีการค้นพบฟอสซิลของคราเชียคอร์ดิลเลอร์เรนซิสที่ถูกค้นพบที่ชั้นหินซานตาลูเซียฟอร์เมชันในประเทศโบลิเวียทวีปอเมริกาใต้และจากหลักฐานของเจ้าไมโครไบโอเทเรียนะครับก็ทำให้นักบรรพชีววิทยานั้นเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกมาสูเปียวเคยเดินทางมาที่ออสเตรเลียในช่วงที่ทวีปนั้นยังติดกับแอนตาร์กติกาและอเมริกาใต้อยู่ซึ่งผลสรุปก็คือสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องในปัจจุบันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในทวีปออสเตรเลียนั้นก็ล้วนมีเชื้อสายมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอเมริกาใต้นั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้อันที่จริงเรื่องราวในออสเตรเลียเนี่ยมันก็ยังมีต่ออีกเยอะเลยนะฮะเอาเป็นว่าก็เก็บเอาไว้เป็นหัวข้อทำคลิปต่อไปละกันซึ่งก็น่าจะลงในเวลาใกล้เคียงกันนี่แหละแล้วก็ถ้าว่าทุกๆคนชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม See you together